ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับโอ้โหเมนูวันนี้ผมเกริ่นไปแล้วทูน่าโครเก้อ่ะฮะก็คือเป็นมันทอดนี่แหละแต่เป็นมีทูน่าข้างในเอาเนื้อปลาทูน่ามาถูกไหมฮะแต่วันนี้เนี่ยบอกเลยว่ารสชาติออกมาแบบเป็นไทยๆนิดนึงเอาละครับเชฟขั้นตอนแรกเราต้องทำยังไงบ้างครับคือเราจะต้มมันก่อนนะมันที่นี่คือเราก็จะใส่พวกสมุนไพรของเราไปด้วยแต่ว่าในที่นี้คือต้มมันเนี่ยคือมันอาจจะไม่เข้มข้นพอแล้วก็เอากะทิเพิ่มลงไปด้วยแน่นอนเลยครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเราจะใส่อัมพวากะทิ 100% ครับนี่ครับแล้วตามด้วยน้ำสะอาดตามด้วยน้ำเปล่านะครับครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ตะไคร้เอาตะไคร้นะครับรากผักชีรากผักชีแล้วก็ใบมะกรูดคือเราอยากให้ตัวมันเนี่ยมีรสชาติเข้มข้นแล้วมีกลิ่นหอมๆของกะทิแล้วก็สมุนไพรก็เลยใช้วิธีแบบนี้โอเคงั้นนี่เราก็จะเอามันนี่ใส่ลงไปต้มจนสุกนะต้มจนสุกเลยนะครับปกติเราต้มมันเนี่ยจะทำมันบดนี้เราก็แค่เป็นน้ำธรรมดาน้ำเกลือลงไปถูกต้องอ่ะเรารอให้น้ำกะทิเดือดแล้วเราก็รอจนมันสุกได้ครับเอาละครับอันนี้เราต้มจนของมันนุ่มเลยนะฮะตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยครับเชฟบอกว่าจะมีกลิ่นตะไคร้ใบมะกรูดด้วยใช่ครับถ้าเราใส่อะไรน้ำพริกเผาลงไปหรือว่าน้ำมะนาวลงไปก็ต้มยำเลยครับต้มข่าก็ได้เอาหอมจริงๆอ่ะเนี่ยนะมีตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีเลือกเอาแต่ตัวมันนะฮะนุ่มๆเลยใบมะกรูดตะไคร้อันนี้เรายังไม่ใช้ นะครับอ่ะหลังจากที่เราตักมันขึ้นมาแล้วนะฮะร้อนๆแบบนี้เลยโอเคแล้วก็หาที่บดนะอาจจะมีหลายรูปแบบนะแล้วแต่เราจะหานะอันนี้เราใช้ที่กดลงไปก็ได้นะฮะมันก็จะดีขึ้นมานะฮะหรือบางทีเขาก็จะมีตัวบีบนะลักษณะเป็นอะไรมันก็เป็นบล็อกอะแล้วกดลงไปก็คานออกมาเหนือสิ่งอื่นใดถ้าไม่มีจริงๆซ่อมช้อนอะไรก็ได้อันนี้ต้องให้สุกมากกว่านี้ก็ได้นะให้สุกจนแบบเรียกว่าขึ้นมาแบบอะไรก็เรียกว่าเหมือนกับไม่เป็นรูปทรงมันที่เราเกือบเละอย่างนั้นเลยล่ะก็จะง่ายขึ้นแต่ตอนนี้เราจะได้กลิ่นแบบระหว่างที่ตะไคร้ใบมะกรูดออกมาเลยนะระหว่างที่เราต้มมันตัวนี้เราก็ได้กลิ่นตะไคร้ใบมะกรูดอย่างที่คือว่าโอเคครับพอเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราผสมทูน่าแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็ใส่ไข่ลงไปด้วยโอเคเราก็บดมันครับนะฮะแล้วก็ให้คลายความร้อนนะครับพร้อมที่เราเอาทูน่าใส่ทูน่านะครับแค่นี้ก็น่ากินแล้วอ่ะไข่ไก่1ฟองนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นกาวใช่ไหมฮะเชฟก็เลยติดกันสวยงามรับรองเมนูนี้ต้องอร่อยแน่ๆเด็กต้องชอบถ้าไม่กินปลานะเห็นอย่างนี้เราจะกินปลาได้อร่อยมากๆโอเคเกลือพริกไทยใส่หมดเลยนะฮะอันนี้พริกไทยป่นนะครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับนิดนึงที่เราต้องการเกล็ดขนมปังเกล็ดขนมปังนะครับวันนี้นะครับเราเลือกใช้เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิครับนะครับใส่ลงไปนะครับเชฟครับเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนมากขึ้นใช่ไหมครับเชฟถูกต้องก็คือบางอย่างที่เราผสมเนี่ยอาจจะมีความชื้นเยอะครับมีนมมีน้ำที่เรายังต้มยังเคี่ยวไม่ออกหรือว่ายังนั่นเองก็อาจจะนิ่มเกินไปเราก็จะใช้ขนมปังเป็นตัวช่วยขนมปังนี้เป็นตัวช่วยได้เลยเอาผักชีใส่แล้วก็สุดท้ายนะคุณผู้ชมนะผักชีนะครับโอเคเราก็ได้ทูน่าโกเก็ตนะเดี๋ยวเราจะไปทอดด้วยกันโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตอุ่นน้ำมันรอสักครู่นะครับก่อนที่เราจะทอดนะครับแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมเรื่องน้ำมันสำคัญมากๆนะครับวันนี้เราใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเขียวแบบนี้แหละครับครับใส่น้ำมันมรกตลงไปน้ำมันร้อนโอเคพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคุณผู้ชมนะนี่เลยนะฮะเ
เอาสกู๊ปมาสกู๊ปทีละลูกเลยจะได้ขนาดเท่ากันทุกชิ้นเนาะด้วยอ่ะลูกแรกโอเคครับครับก็หลังจากที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็จัดบอกจานนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราหาภาชนะนะให้เป็นแบบวัยรุ่นนิดหน่อยอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้กระดาษฟูดเกรดเชฟแต่ว่าเป็นลวดลายแบบคล้ายๆหนังสือพิมพ์ไงฮะวันนี้ทานได้โดนความร้อนได้ครับดูหน้าโครเก้ของเรานะครับแม่วางแบบนี้เลยส่วนซอสอันนี้วันนี้แนะนำก็คือซอสมะเขือเทศคือแคชัพนั่นเองแล้วเราเอาผงกะหรี่ใส่ลงไปด้วยอ๋อก็เพิ่มแบบว่ามิติเข้าไปนะใช่ก็จะได้เป็นรสชาติอีกแบบซ้ำๆกันแล้วก็อาจจะมีผงกะหรี่ขึ้นมาตรงนี้ได้ครับเข้ากันดีแน่นอนนะครับคุณผู้ชมกับเมนูของเราในวันนี้นะครับทูน่าโครเก้ครับช่วงหน้ากูรูมืออาชีพมีสิ่งดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมกันให้ได้นะครับช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้เรามีเมนูโปรตีนสูงอย่างดักแด้กรอบต้มยำมาฝากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี้อร่อยนะกรุบกรับหวานมันแล้วก็เพิ่มรสชาติให้มันจี๊ดจ๊าดด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูดักแด้กรอบต้มยำวิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันใส่ดักแด้เขาผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ใบมะกรูดใบเตยพริกขี้หนูแห้งตะไคร้และดักแด้ที่เตรียมไว้ลงทอดโดยใช้ไฟอ่อนทอดจนกระทั่งสุกขึ้นเตรียมไว้ตกแต่งด้วยสมุนไพรกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะครั้งแรก
ของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันนอลพาวเค้กทุเรียนมาเบิลที่คัดสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644มีหน้า traditional pound cake 3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้ก black forest เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด